วีบล็อกตอนที่4นะครับขี่รถเล่นวันสงกรานต์13เมษายน2564ตอนนี้เรามาอยู่ที่ถนนข้าวสารเรียบร้อยแล้วนะครับเงียบสนิทติดทนนานนะครับหรือว่าอาจจะยังวันอยู่ก็ไม่ทราบนะครับตอนนี้ก็ประมาณสัก4โมงนะครับไม่มีคนไม่มีรถนะครับไม่มีร้านค้ามาเตรียมตัวขายของปกติทุกปีช่วงร้อนๆบ่ายๆแบบนี้ก็สาดน้ำกันสนุกสนานแล้วนะครับปีนี้เงียบสนิทครับที่หายไว้วาดหมดนะครับก็อยู่บ้านเฉยๆมันก็อดไม่ได้นะครับก็อยู่อยากจะรู้ว่าข้างนอกจะเป็นยังไงก็เลยขอมาขี่รถดูบรรยากาศในเมืองสักนิดหนึ่งนะครับโดยที่ขี่เล่นอย่างเดียวโดยแท้จริงนะครับบนไม่หยุดไม่จอดที่ไหนเลยครับใส่หน้ากากใส่แมสปิดปากแล้วก็วนไปจนกลับบ้านนะครับไม่จอดเลยนะครับไม่แวะกินข้าวกินปลาไม่แวะกินน้ำมาทั้งสิ้นต้องการมาดูบรรยากาศช่วงโควิดระบาดรอบที่3จากที่หวังว่าจะเที่ยวสงกรานต์กรุงเทพกันสนุกสนานก็กลายเป็นทุกข์ระทมกันไปทั่วหน้าครับตอนแรกตั้งใจว่าหลังจากเข้าสารแล้วก็จะออกไปแถวถนนสีลมนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผู้คนชอบไปเล่นสงกรานต์กันแต่ดูจากสถานการณ์แล้วดูบรรยากาศแล้วซบเซาแล้วก็น่าเศร้าครับเปลี่ยนใจกลับบ้านดีกว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายนะครับสำหรับการขี่รถไปสงกรานต์ถ้าคลิปที่1ที่2ยังไม่ดูก็ลองติดตามดูนะครับเริ่มจากพระขนงนะครับจะพยายามไม่ตัดเลยนะครับขี่กันเรียกว่าอาจจะไม่ได้เห็นรายละเอียดมากมายนะครับแต่ถ้าเห็นถนนว่างๆยาวๆแน่นอนครับและไม่ได้ช้ามากนะครับทริปหนึ่งประมาณ10กว่านาทีจริงๆกรุงเทพเราไม่ได้กว้างใหญ่ไปสารอะไรเลยนะครับขี่รถแป๊บเดียวก็ทั่วกรุงเทพแล้วที่จะดูช้าบ้างก็เนื่องจากรถติดเท่านั้นเองนะครับก็ติดตามชมไปเรื่อยๆครับออกจากข้าวสารผมก็ใช้ถนนลาดดำเนินนะครับไปจนถึงวังสวนจิตครับแล้วก็ไปทางแยกประตูน้ำครับเข้าถนนเพชรบุรีไปมักกะสันครับเข้าอโศกครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูช่วงถนนอโศกครับว่าจะสวยงามขนาดไหนก็ติดตามชมไปเรื่อยๆครับก็ไม่อยากจะพูดรบกวนบรรยากาศนะครับเสพบรรยากาศกรุงเทพยามที่ไม่มีคนไปครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ถนนราชดำเนินนะครับด้านซ้ายก็เป็นกองทัพบกนะครับที่ทำการกองทัพใหญ่โตสง่างามมากนะครับสวยงามวันนี้ไม่มีม็อบนะครับปลอดม็อบโดยกองทัพบกไปก็จะเป็นตึกสหประชาชาติหรือว่า UN นะครับตึกนี้ก็เป็นตึกที่ออกแบบได้สวยงามตั้งแต่สมัยก่อนนะครับหลังคาสีเขียวลดหลั่นกันเป็นรูปโค้งๆครับแตกตามากแล้วก็สะพานมัคควานครับ
ที่ชุมนุมพบปะของม็อบสารพัดสีตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนะครับแต่ก่อนผมก็จะมาขี่รถเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นม็อบเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อน้ำเงินเสื้อขาวสมัยจำลองสารพัดม็อบนะครับก็จะมาขี่เล่นกินข้าวฟรีที่สะพานมักสวานนี่ตลอดช่วงหลังๆก็ไม่ค่อยได้ขี่นะครับเพราะว่าเวลาม็อบช่วงหลังจะรุนแรงไปหน่อยมาทีก็น่ากลัวนี่รู้สึกจะเป็นกระทรวงศึกษาหรือเปล่าไม่ทราบสวยงามนะครับสุดถนนราชดำเนินก็จะเป็นพระรูปทรงม้าครับวันนี้เราไม่ได้เข้านะครับพระรูปทรงม้าเนื่องจากมีการกั้นพื้นที่ด้านหน้าไว้แล้วก็มีตำรวจทหารคุ้มกันเยอะครับก็ไม่ค่อยอยากจะเข้าไปถ่ายภาพถือกล้องขี่มอเตอร์ไซค์นะครับมันเป็นอะไรที่น่าสงสัยนะครับสมัยนี้การถือกล้องถ่ายไปเรื่อยๆนี่มีโอกาสติดคุกแน่นกันน่ากลัวแล้วก็ถ่ายเท่าที่ถ่ายได้นะครับเราก็ถือว่าเป็นการเก็บความทรงจำเล็กน้อยในชีวิตนะครับที่ผ่านเหตุการณ์ต่างๆมามากมายนะครับด้านซ้ายก็ด้านขวามือก็เป็นวัดเบญจนะครับวัดเบญจก็เป็นวัดเก่าแก่สร้างจากคลิปออกที่สวยงามครับผมเคยมาถ่ายทำคลิปวัดเบญจล้วนๆนะครับสวยงามมากลองกลับไปหาดูนะครับย้อนดูวิดีโอด้านหลังๆครับในเพลย์ลิสต์ของวัดไทยสวยงามก็น่าจะมีอยู่นะครับเลยสี่แยกนี้ไปก็จะเป็นสวนจิตรลัดดาครับที่นี่ก็มีทางจักรยานลู่วิ่งรอบสวนจิตรลัดดาเลยนะครับบรรยากาศดีมากนะครับถือว่าเป็นปอดของเมืองกุ้งอีกแห่งหนึ่งเลยและด้านขวามือซึ่งเคยเป็นสนามม้านางเลิ้งก็ปัจจุบันกำลังก่อสร้างสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพก็ว่าได้นะครับดูแล้วโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการจริงๆคาดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับหวังว่าผมคงจะอยู่ดูนะครับก็จะได้มาทำวีบล็อกเที่ยวสวนสาธารณะแห่งใหม่ของกรุงเทพด้วยเดี๋ยวเราก็จะเข้าเมืองแล้วนะครับก็ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆแล้วกันครับกำลังก่อสร้างอยู่นะครับสวยงามมากนี่ก็คือถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับด้านข้างก็จะเป็นซอยชิดลมแล้วก็เพลินจิตครับตรงนี้ข้างหน้าก็คือทางลงทางด่วนเพชรบุรีนะครับตรงนี้ทางขึ้นด่วนเพชรบุรีนะครับแล้วผมตรงนี้ผมก็ติดตากับภาพรถแก๊สระเบิดเมื่อสัก20ปีไม่ได้ช่วงนั้นก็ต้องไปทำงานพอดีตอนเช้าก็เลยแวะมาไม่ใช่แวะมามันผ่านพอดีนะครับได้เห็นบรรยากาศรถแคทระเบิดสยดสยองมากตรงสี่แยกตรงนี้
แล้วเดี๋ยวผมก็จะเข้าอโศกนะครับไปซอยอโศกไปดูบรรยากาศถนนอโศกกันว่าปัจจุบันนี้ทันสมัยสวยงามขนาดไหนโดยเฉพาะเมื่อไม่มีรถติดนะครับถนนอโศกเป็นถนนเล็กๆนะครับแต่สองข้างทางเต็มไปด้วยตึกออฟฟิศสูงๆแล้วก็ราคาแพงนั่นเลยครับไปดูกันสำหรับคลิปนี้ก็จะยาวนิดหนึ่งนะครับก็อยากจะเก็บบรรยากาศกรุงเทพที่มันโล่งๆเอาไว้ดูเล่นนะครับก็ไม่ได้ถ่ายเฉพาะเจาะจงอะไรที่มันสวยงามอะไรแปลกตานะครับก็เป็นสิ่งที่เราเห็นกันประจำทุกวันนะครับผ่านกันบ่อยๆอยู่แล้วแต่เนื่องจากวันนี้เป็นวันสงกรานต์ปี64นะครับปีที่โควิดระบาดก็เลยทำให้ถนนค่อนข้างจะโล่งไปสักนิดหนึ่งนี่มีรถชนกันแล้วครับ3คันรวดนะครับถนนก็ว่างๆนะครับก็ไม่รู้ขับกันอีท่าไหนเลยสามารถชนกันได้ก็ถือโอกาสมาเก็บภาพบรรยากาศนะครับแล้วคลิปหลังๆผมก็จะทำเป็นลักษณะวีบล็อกนะครับเริ่มจะพยายามพูดอะไรเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองครับก็จะทำไม่ว่าจะซื้อของมาไปเที่ยวไหนมาอะไรมีเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่บันทึกไว้ก็จะอัดไว้แล้วก็เล่ารายละเอียดต่างๆผ่านวิดีโอนะครับโดยเน้นว่าเล่าให้ตัวเองฟังครับหรือว่าซื้อของอะไรมาก็อาจจะมารีวิวให้ตัวเองฟังนะครับท่านที่มาดูก็จะมีได้ความรู้บ้างได้ผิดบ้างถูกบ้างครับอย่ามาว่ากันละกันผมก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญของที่ซื้อมาบางทีก็เป็นของที่มันเก่าแล้วนานแล้วนะครับไม่ได้ว่าของใหม่มาแกะกล่องรีวิวกันเหมือนช่องอื่นครับอันนี้ผมบอกก่อนแล้วก็จะไม่ศึกษาก่อนนะครับผมก็จะใช้ผิดใช้ถูกไปนะครับชีวิตผมก็จะชอบลักษณะที่ว่าลองผิดลองถูกสนุกสนานไปแบบโง่โง่เซ่อเซ่อไปนะครับมันเป็นธรรมเขาเรียกอะไรมันเป็นรสชาติของชีวิตนะครับบางทีเรารู้มากอ่านมากก็ไม่ต้องเที่ยวขับอยู่บ้านพอรู้หมดแล้วทุกอย่างรู้หมดเห็นหมดก็อยู่บ้านดีกว่าครับสิ่งที่ต้องการออกไปเที่ยวออกไปอยากเห็นอะไรก็เพราะว่าเราจะเห็นของจริงครับถึงไม่ศึกษาก่อนนะครับบางทีเราศึกษามากไปก็มันจะเป็นต้องดูไม่ต้องเป็นต้องรู้ครับรู้หมดแล้วโอเคนี่เราก็จะมาถึงอโศกแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวเข้าอโศกกันมาดูกันว่าอโศกซึ่งก็เป็นถือว่าเป็นถนนที่รถติดตลอดเวลาติดทั้งวันติดทั้งคืนนะครับติดที่สุดในกรุงเทพจะเงียบสงบโล่งขนาดไหนนะครับก็มาดูไปเรื่อยๆครับเลี้ยวเข้ามาก็จะเห็นเลยนะครับว่าตึกออฟฟิศทาวเวอร์สูงๆ สวยงามมากมายเลยนะครับดูแล้วไฮโซมากถนนอโศกนี่มีแค่ข้างละ2เลนนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นถนนที่แคบมากมีรถจอดเลนนึงก็ทำให้รถติดเลยนะครับตรงนี้โอกาสที่จะเห็นโล่งๆแบบนี้มีน้อยจริงๆครับโอเคนะครับตึกออฟฟิศจะสวยมากเลยครับอโศกนี่ปัจจุบันน่าจะทันสมัยกว่าแถวย่านสีลมหรือว่าสาทรถึงนะครับถ้าเป็นวันธรรมดานี่คนจะเดินแน่นเหมือนกับที่เห็นในหนังญี่ปุ่นเลยนะครับที่ช่วงใช้คำว่าเห็นในหนังเพราะว่าไม่เคยไปก็สวยงามครับบอกเลยว่าเวลาเข้ามารู้สึกว่าแบบมันทันสมัยขึ้นมาทันทีเลยสุดทางอโศกก็จะมีซอยเขาบอยนะครับอันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตั้งแต่สมัยทหารอเมริกามาลบเวียดนามนะครับวันนี้ก็เงียบสงบครับมีแต่พวกพนักงานนั่งเล่นกันก็ไม่ได้เข้าไปชมนะครับตรงนี้จากอโศกผมก็จะเลี้ยวเข้าถนนสุขุมวิทเพื่อกลับบ้านนะครับก็ไปวิดีโอนี้ผมก็ไปหยุดที่ทองหล่อครับก็เชิญติดตามชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับคลิปนี้ผมก็จะขอห
ยุดการบรรยายไว้ที่อโศกครับเพราะว่าฐานมือถือจะหมดแล้วครับเหลือ 10% นั่นเองก็อย่าลืมฝากติดตามช่องเว็บฟูล101นะครับผมก็จะพยายามเปลี่ยนแนวครับบอกว่าเปลี่ยนแนวคลิปมาจะเป็นคลิปแบบทำเป็นวีบ็อกเก็บไว้ให้ตัวเองดูแล้วกันนะครับเพราะว่าบางทีก็ไม่รู้จะวางตัวไปตรงไหนนะจะเป็นคนนำเสนอยังไงดีก็เป็นว่าทำให้ตัวเองแล้วกันครับก็มาดูแล้วก็หวังว่าจะได้ความรู้ได้อะไรสอดแทรกกลับไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับหรือถ้าบางครั้งไม่มีอะไรน่าสนใจก็เปลี่ยนช่องดูนะครับไม่เป็นไรครับไม่ว่ากันอยู่แล้วสวัสดีครับ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายนะครับก็คือคลิปที่ผมมาขี่รถเที่ยวกรุงเทพวันสงกรานต์นะครับวันที่โควิดระบาดระลอกที่3นะครับเริ่มรุนแรงมากก็จริงๆก็ไม่ควรจอดมานะครับก็ถือว่าขี่แบบรักษาระยะห่างนะครับไม่จอดไหนไม่เที่ยวไหนไม่แวะไหนนะครับแค่อยากจะเห็นเฉยๆว่าบรรยากาศด้านในกรุงจะเป็นยังไงบ้างก็ขออภัยที่ออกมาโดยที่มาอยู่บ้านนะครับก็จะถือว่าเป็นคลิปสุดท้ายที่จะออกมาเที่ยวนะครับหลังจากนี้ก็จะอยู่บ้านหยุดอยู่บ้านเพื่อชาตินะครับหลังจากมีหลายๆท่านทำเพื่อนๆชิบหายกันไปหมดนะครับเพราะว่าการระบาดระลอกนี้ก็ขออภัยมาด้วยณที่นี้สวัสดีครับ